11เดือนตัวใหญ่ขนาดนี้เลยครับเดือนแล้วตัวนี้ตัวพวกประมาณ7-8 โลเป็นไก่ที่มีเนื้อที่เอาบนพวกแล้วอร่อยนุ่มมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็เป็นที่ต้องการของตลาดนี่นะครับทำให้ดูเลยนะครับที่ฟาร์มทำจริงๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นไก่ที่มันได้น้ำหนักแล้วนะพ่อเนาะไก่ได้น้ำหนักแล้วเป็นไก่รุ่นไก่รุ่นไก่ทั้ง2-3เดือนยังกินได้แล้วตัวนี้ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือราคาไก่พวกนี้จะราคาสูงเมื่อขายจนถึงแล้วก็เป็นตรงเงินที่ดีกว่าห่านดีกว่าเป็ดดีกว่าไก่พื้นบ้านเยอะเราก็เข้าตัวฟักถ้าไข่น้อยเราไข่แม่ไก่ฟักอย่างนี้มีตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาดูกันยังไงครับพ่อตัวผู้นี่จะเป็นตัวใหญ่ครับตัวเมียจะตัวเล็กอีกอย่างนึงสังเกตที่หน้าอกการเลี้ยงไก่งวงไม่จำเป็นต้องมีตู้ฟักก็ได้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นนี่ฟักธรรมชาติก็ได้ตัวมันใหญ่ขนาดนี้พ่อให้เขากินอะไรครับพ่อตัวนี้เราให้อาหารเร่งนะตัวพวกนี้อาหารลำผสมอาหารปลายข้าวด้วยโรงเรือนนี่จริงๆแล้วโรงเรือนของไก่งวงต้องยกให้สูงนะให้มันโปร่งรับแสงได้เกือบทั้งวันนั่นแหละครับอากาศโปร่งไก่งวงไม่ชอบอากาศทึบนะครับสวัสดีครับผมสุรชิตแสงจันทร์นะครับอดีตก็เกษตรอำเภอนะครับตอนนี้ทำฟาร์มไก่งวงมาเริ่มต้นตั้งแต่เกษียณปี59ก็เลี้ยงไก่งวงมาตอนนี้ก็เข้าปีที่6ครับพิกัดก็อยู่ที่ตำบลบ้านแพงอำเภอแพงจังหวัดนครพนมนะครับไก่งวงมันเป็นไก่ที่พิเศษกว่าไก่ทั่วไปนะครับไก่งวงนี้เป็นไก่ที่มีเนื้อที่เอาบริโภคแล้วอร่อยนุ่มมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็เป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือราคาไก่งวงนี้จะราคาสูงตัวหนึ่งก็ตัวเมียอย่างต่ำก็3 โล4 โลนะครับตัวผู้นี้ถึง10 โลฉะนั้นไก่งวงนี้เมื่อขายตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเงินที่ดีกว่าห่านดีกว่าเป็ดดีกว่าไก่พื้นบ้านเราโอ้นี่เลยครับเป็นจุดสำคัญเลยเนาะพี่พ่อบอกว่าหลังจากเกษียณมาพ่อจะมาเลี้ยงไก่งวงเนาะตัวนี้คือแรงบันดาลใจที่เราจะต้องตั้งใจจะทำให้มันสำเร็จมันตอบโจทย์นะพ่อเนาะครับผมซึ่งไก่งวงนี้ถ้าเราศึกษาจริงแล้วมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตของเขาแล้วเราก็จะเข้าใจวิธีการเลี้ยงไก่งวงที่ถูกต้องถ้าเราจะเลี้ยงเป็นเพื่อจำหน่ายเป็นอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเราก็ต้องศึกษาจริงสถานที่คือโรงเรือนได้ทั้งนั้นไก่งวงนี่เป็นไก่เศรษฐกิจอยู่แล้วต่อไปครับยูนิฟาร์มของผมนะครับมีอยู่ผมเลี้ยงอยู่ประมาณ3สายพันธุ์คือสีดำก็อเมริกันบอลส่วนสีน้ำตาลก็บอลเลสแล้วสีขาวก็สมอลไวท์ตัวนี้สมอลไวท์ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ลูกผสมที่มันทนทานภูมิต้านทานในภูมิขาวของเรามันดีกว่าเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายกว่าตัวนี้เลี้ยงแล้วประมาณ11เดือนแล้วตัวนี้จะเข้าปีแล้วนี่11เดือนตัวใหญ่ขนาดนี้เลยครับ11เดือนแล้วตัวนี้ตัวผู้ก็ประมาณ8-8 โลตัวเมียก็3.5-4 โลครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับ11เดือนเนาะพ่อเนาะเออครับเออพ่อครับแล้วไอ้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาดูกันยังไงครับพ่อตัวผู้นี้จะเป็นตัวใหญ่ครับตัวเมียจะตัวเล็กอีกอย่างหนึ่งสังเกตที่หน้าอกเขาจะมีตัวผู้จะมีขนนะครับมีขนหน้าอกตัวยาวส่วนตัวเมียนั่นจะตัวเล็กกว่าตัวผู้สังเกตได้ง่ายๆลำแพงคือตัวผู้จะโก้ๆหน่อยนะพ่อเนาะนั่นแหละตัวผู้นี่นะอันนี้คือเสียงร้องของเขาจริงๆเสียงร้องของเขาครับโอ้สามัคคีกันร้องมากเลยครับร้องเป็นจังหวะเนาะพ่อเนาะโรงเรือนนี่จริงๆแล้วโรงเรือนของไก่งวงต้องยกให้สูงนะให้มันโปร่งรับแสงได้เกือบทั้งวันนั่นแหละครับอากาศโปร่งไก่งวงไม่ชอบอากาศทึบชอบทึบนี่ครับต้องโปร่งๆอย่างนี้โล่งๆเนาะพ่อเนาะครับลูกโปร่งๆโอ้นี่นะครับพ่อก็เลี้ยงไว้หลายล็อกมากเลยนะครับเป็นรุ่นๆใช่ไหมพ่อเรากั้นไว้เป็นรุ่นๆเพราะว่าคอกข้อหนึ่งข้อพันข้อหนึ่งชุดเลี้ยงไว้จำหน่ายนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็นรุ่นๆหลังจากไก่มากแล้วเราก็ต้องคัดไก่แยกไก่ผู้ไก่เมียเพื่อรอจำหน่ายเพื่อรอพ่อพันแม่พันแต่ว่าพ่อนี่ก็ทำเป็นระบบแยกชัดเจนไปเลยนะพ่อเนาะใช่ครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดไก่รุ่นนะครับไก่รุ่นซึ่งเราจะเลี้ยงเพื่อชดเชยรองรับตัวที่ไก่โตแล้วที่เราจะจำหน่ายออกไปหมดแล้วตัวนี้ก็เลี้ยงเพื่อชดเชยเลี้ยงเป็นรุ่นๆไปเรื่อยๆโอ้นี่นะครับทดแทนกันไปเรื่อยครับไก่ในฟาร์มนี้จะไม่ขาดจะไม่มีขาดไม่มีขาดจะมีเพียงพอตลอดตัวนี้3 เดือนเศษนะ3 เดือนเศษ2-3 เดือนเศษไก่โหใหญ่ตัวเบลเลอร์เลยนะครับประมาณ2 โลขึ้น2-3 โลแล้วพ่อครับไก่งวงตัวมันใหญ่ขนาดนี้พ่อให้เขากินอะไรครับพ่อตัวนี้ต
ัวนี้เราให้อาหารเร่งนะตัวนี้อาหารลำผสมอาหารปลายข้าวด้วยลำผสมปลายข้าวแล้วก็หัวอาหารอ๋อครับตัวนี้เร่งเขาตัวนี้เร่งอ๋อหมายถึงว่าพ่อเร่งเนาะเร่งตัวนี้เร่งให้หัวอาหารลำปลายข้าวโอ้ยสักระยะหนึ่งเราก็จะเป็นใช้หญ้าใช้กล้วยแต่ทีนี้ที่ฟาร์มเราใช้กล้วยต้นกล้วยสับผสมลำหัวอาหารปลายข้าวให้เขากินซึ่งกล้วยนี้ขายไม่ได้ในฟาร์มนี้ไก่ชอบมากนี่คือเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับคือต้นกล้วยซึ่งกล้วยนี้เราเอามาสับให้ละเอียดอย่างนี้นะครับนอกจากต้นกล้วยนี้เราก็ต้องมีลำนะครับมีลำด้วยนี่นะครับทำให้ดูเลยนะครับที่ฟาร์มทำจริงๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นไก่ที่มันได้น้ำหนักแล้วเนาะพ่อเนาะไก่ได้หนักแล้วเป็นไก่รุ่นไก่รุ่นไก่ทั้ง 2-3 เดือนยังกินได้แล้วตัวนี้ทำมากินได้แล้วได้แล้วนะครับนอกจากลำแล้วเราก็ต้องมีปลายข้าวด้วยนะครับมีปลายข้าวด้วยครับนี่นะครับปลายข้าวอัตราส่วนเป็นยังไงพ่อหรือว่าตามความเหมาะสมเราก็ตามความเหมาะสมนะครับตามความเหมาะสมเรามีหัวอาหารนะครับที่คู่อาหารผสมด้วยหัวมาสามคือสามส่วนตัวนี้นะครับที่ผมสังเกตมาเมื่อกี้ก็คือหนึ่งอย่างละหนึ่งส่วนเนาะอย่างหนึ่งส่วนตอนเช้าเราจะให้มากหน่อยครับทั้งต้นกล้วยสับทั้งหัวอาหารทั้งปลายข้าวตอนเช้าจะกลายเป็นให้มันกินมากหน่อยครับนะครับตอนเช้านี่หัวอาหารประมาณ3ตักก็ประมาณ3โล4โลไก่ขนาดนี้นะครับก็ปลายข้าวก็ประมาณ3โล1ก็1แหละหัวอาหารนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลุกเข้าด้วยกันครับแต่ว่าต้นกล้วยเราจะให้ปริมาณที่เยอะหน่อยเนาะครับเยอะหน่อยครับเยอะหน่อยต้นกล้วยนี้ไก่งวงชอบมากนะครับทั้งใบทั้งอะไรสับผสมกันเลยนะครับก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากพอมีเครื่องสับแล้วเป็นเรื่องที่สะดวกมากเลยถ้ามีย่าในปีก็ใส่ย่าในปีไปได้ได้ได้นะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เราเอาแม่ไก่ที่จะฟักไข่แล้วมารวมไว้ตรงนี้เหตุผลก็คือหลังจากที่มันไข่อยู่ในโรงเรือนที่นั้นแล้วเนี่ยเราต้องแยกออกมาเพราะเป็นงั้นตัวที่จะไข่กับตัวที่ฟักก็แย่งกันทำให้ไข่แตกเสียหายตัวอื่นก็มาทำไมก็มีการจิกไข่กันด้วยงั้นเราจึงแก้ไขปัญหาตัวนี้ก็คือเอามาฟักตรงนี้ให้อาหารให้น้ำอยู่นี้เข้าออกตัวนี้โอ้ตัวนี้แยกเหมือนห้องคลอดเลยนะพ่อนะคือตัวที่ข้าเป็นคนก็ห้องคลอดห้องคลอดรอคลอดรอคลอดตัวนี้นะครับข้อดีก็คือไก่ตัวนี้การฟักด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์การออกลูกเยอะมากสูงผมให้ตัวละ12ฟองก็ได้ประมาณ10ถึง11ตัวครับต่อรุ่นแต่ข้อเสียก็คือมันช้าเสียเวลาไก่แม่ไก่โทรมแล้วก็ไก่ไม่เป็นรุ่นมันตัวไม่เป็นมันไม่ได้ระดับขนาดเดียวกันไม่ได้ออกจากตูฟักครับตูฟักนี้เอาเข้า3วันอาทิตย์วันเอาเข้านี้มันไก่ห่างกัน3วันนี้มันจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเวลาออกมามันเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยพ่อออกมาแม้แต่อาทิตย์หนึ่งมันก็จะเป็นรุ่นเดียวกันไก่มันงั้นแต่ถ้าแม่ไก่ตัวฟักนี้มันห่างกันเป็นหลายวันไก่ออกมามันก็ไม่เท่ากันถ้าไข่ไปเยอะเราก็เข้าตัวฟักถ้าไข่น้อยเราให้แม่ไก่ฟักอย่างนี้เราทำนี้คือเราทั้งสองแบบทั้งธรรมชาติและทั้งทำแบบตัวฟักก็ทำให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าการเลี้ยงไก่งวงไม่จำเป็นต้องมีตู้ฟักก็ได้ไม่จำเป็นนี่ฟักธรรมชาติก็ได้คือการเลี้ยงพวกไก่งวงเนี่ยถ้าเราเลี้ยง5ตัว10ตัวแม่เนี่ยให้แม่ฟักเราดูแลแต่สำคัญคือเราให้มันฟักเองแต่เราไม่ให้มันเลี้ยงไก่งวงเลี้ยงลูกไม่เป็นอ้าวมันจะเลี้ยงมันเหมือนไก่บ้านครับแต่มันห่วงลูกมากแต่เลี้ยงไม่เป็นคือเลี้ยงไม่เป็นคือการปกป้องคุ้มครองการหาอาหารให้ลูกกินไม่เป็นนะครับงั้นเราต้องแยกออกจากแม่มันตั้งแต่วันแรกเลยเพื่อเอาไปปกนี่อีกเทคนิคหนึ่งครับเทคนิคหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็แยกแม่ออกไปเลยครับแยกแม่ออกจากลูกแล้วประมาณสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์มันก็ไข่ครับพ่อครับไข่ไก่งวงเนี่ยระยะเวลาฟักของเขากี่วันครับพ่อไก่งวงตั้งแต่อกไข่ฟักไข่จนถึงฟักตัวก็28 วันครับตัวผู้ก็7-8เดือนก็ผสมพันธุ์แล้วไปเดือนตัวผู้น้ำหนักประมาณ5 โล 5 โลก็ผสมแล้วนั้นไก่แม่สาวก็ประมาณ6-7 เดือนก็ไข่โอ้โหเจ็ดเดือนครับโอ้เจ็ดเดือนไข่ครั้งหนึ่งเขาได้หลายฟองไหมพ่อที่ฟาร์มนี่ก็ประมาณ15 15 16ฟองโอ้นะครับก็เฉลี่ยประมาณนั้นเนาะพ่อโอ้
ก็ที่ฟาร์มพ่อก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยนะอย่างเหมือนเพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเลี้ยงเป็นรุ่นๆจะไม่ให้ทิ้งช่วงเลยนะครับครับไก่งวงถ้าเราทิ้งช่วงนะความต้องการของลูกค้าความต้องการของผู้ที่สนใจไปเลี้ยงนี่เมื่อเขาสอบถามมาปุ๊บเมื่อไก่ไม่มีในฟาร์มนี้มันก็จะทำให้ลูกค้าหรือคนที่สนใจขาดการต่อเนื่องดังนั้นฟาร์มตรงนี้เลยทำมาเป็นแบบเรื่องแล้วก็มันทำคือเราทุกอย่างเราทำมันลงตัวแล้วเมื่อดึงพ่อพันธุ์ก็มีแม่พันธุ์ก็มีวัสดุอุปกรณ์ลงเรือเราก็พร้อมมันถึงมีการขับเคลื่อนได้เพราะว่าพ่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงด้วยเนาะส่งเสริมตรงจุดนี้นี่เพื่อนเกษตรกรหรือใครสนใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสอบถามผมเราให้คำแนะนำแบบไม่เช่นเลยกล้ายืนยันว่าเราเลี้ยงไก่งวงตัวนี้ถ้าเราทำตามที่คำแนะนำทำตามที่บอกนี้ไก่งวงโอกาสตายก็ไม่มีปัญหาคือมันรอดประสงค์จะต้องเปิดช่องทางให้คนมาเรียนรู้มาว่าเราเลี้ยงยังไงได้ผลยังไงแล้วก็ลดต้นทุนยังไงสำคัญคือเลี้ยงงวงทำไมเราจะลดต้นทุนการผลิตให้ได้พ่อครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสอบถามนะครับพ่อมีช่องทางการติดต่อให้เพื่อนๆไหมครับมีครับยินดีนะครับช่องทางติดต่อผมก็ตามที่ลงนะครับคือหมายเลขโทรศัพท์ก็0930649889ส่วนช่องเฟซก็สุชิตแสงจันทร์มาตัวนี้เริ่มต้นเลี้ยงยังไงให้วัดกิ่งยังไงนะครับแล้วก็แนะนำทำยังไงให้ไก่มันตอนออกมานี้ตอนเล็กนี้มันถึงรอดครับพ่อแนะนำการเลี้ยงการอะไรอย่างนี้แล้วพ่อมีแบ่งปันเพื่อนๆไหมครับคือเพื่อนๆเกษตรกรที่มานะเราสามารถที่คนที่สนใจไปเลี้ยงถ้ามาถึงฟาร์มแล้วเราก็มีการแบ่งปันนะจังหน่อยไก่อยู่ตรงนี้นี่มีผู้สนใจสามารถเราส่งทางเคอรี่ก็ยังเคยก็ส่งถึงเชียงใหม่ถึงลำพูนปากใต้ส่งทั่วประเทศครับในราคาปกตินั่นแหละทั้งลูกไก่แรกเกิดทั้งลูกไก่อายุ 1-2 เดือนทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่งได้หมดตามที่ลูกค้าผู้สนใจต้องการครับนะครับผมเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจเรียนรู้นะครับเรื่องไก่งวงนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวนึงเนาะพ่อเนาะครับก็ให้มาเรียนรู้กับพ่อแล้วติดต่อพ่อได้โดยตรงเลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบพระคุณพ่อมากเลยครับที่มาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆในช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอบคุณพ่อมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับ